สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็นะครับอยู่ใน Minecraft Pocket Edition นะครับนี่อะไรวะ 0.13.0 นะครับ Alpha Build 2ครับนี่โอเคครับนี่ตอนนี้ก็ Build 2ก็ออกมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับโอเคก็มาอัดตอนเย็นเนาะแต่ตอนเช้าไม่ว่างครับโอเคก็อาจจะอัดช้าหน่อยมันก็ Build 2รู้สึกจะแก้บั๊กนะเท่าที่ผมไปอ่านมาแก้พวกอะไรวะพวกช้างอะไรอยู่นะพวกอะไรอะแมปยังไงล่ะยังไงไม่สั่นไหวอะไรนั่นแหละผมไปอ่านดูอะแล้วก็มาแปลอะไรไม่รู้แบบอยู่ไกลๆแบบมันจะสั่นอะไรอยู่เนี่ยครับประมาณเนี้ยแล้วก็แก้อะไรวะทุบบล็อกออฟซิเดียมนั่นแหละจาก3วิเป็น6วิอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอ่านอย่างเดียวครับทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติ ก็แบบนี้แหละครับ ก็แล้วก็แก้อะไรวะชาวบ้านนะครับชาวบ้านสามารถเปิดประตูทุกชนิดได้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันมันบั๊กอะไรเหมือนกันโอเคก็ชาวบ้านสามารถเปิดประตูได้ทุกชนิดนะครับก็ในหมวดของรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเพิ่มครับผมก็เพิ่งสังเกตว่าในหมวดเนี้ยเอ้ามันจะมีอยู่นี่วะไม่ใช่ก็ประตูเหมือนเดิมก็แก้อะไรไม่รู้เอ็นวิวนั่นแหละก็ไม่รู้ครับก็รู้สึกจะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเพิ่มฮะก็มันออกมาแก้บั๊กนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าบั๊กที่มันแก้มันเหมือนยังไงอะเหมือนมันไม่ค่อยเจอสำหรับผมนะมันเป็นเกี่ยวกับช้างอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะผมก็ส่วนใหญ่จะเซิร์ฟอย่างเดียวไม่ค่อยแบบเล่นเอาชีวิตตรงชีวิตรอดเลยนะครับโอเคก็ก็ส่วนลิงก์โหลดนะครับก็อยู่ใต้คลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ใต้คลิปนะสำหรับ Minecraft อ่ะก็อยู่ใต้คลิปโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย